วันนี้เวลา16:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูภัยในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดเทพสิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระราชชนนีต่อมาในปี2439ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ในวัดด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นฌาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุที่ท้องสนามหลวงและสำหรับชนทุกชั้นนับเป็นเรื่องพิเศษเนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีฌาปนสถานในพระอารามหลวงสถาปัตยกรรมสำคัญอาทิพระอุโบสถมีขนาดใหญ่และงดงามด้วยรายรถน้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เช่นพระนิรันตรายพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่4นอกจากนี้ยังมีพระปรายอิสริยาภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นที่ตั้งพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์เมื่อปี2437ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพณสุสานหลวงเป็นรายแรกและใช้เป็นพระปรายที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชทานเพลิงศพสืบมาจนถึงปัจจุบันต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามเขตจอมทองวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ายังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และทรงเป็นแม่ทัพแต่เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองแห่งนี้ภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ได้อย่างกลมกลืนเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างาม